ังจากที่มีข่าวว่านักแสดงอาวุโสนะคุณไพโรจน์ใจสิงห์เนี่ยนะครับล้มป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยเส้นเลือดในสมองตีบนะครับต่อมลูกหมากโตเนี่ยแล้วก็อีกสารพัดโรคเนี่ยหลายๆคนเนี่ยส่งกำลังใจแล้วก็ช่วยเหลือนะครับรักษาส่งไปถึงอาไพโรจน์นะครับเป็นจำนวนมากนะครับเดือดร้อนถึงนะลูกๆนะของอาไพโรจน์ที่ออกมาโพสต์นะครับลง Facebook ใช่มั้ยฮะครับเพื่อขอบคุณนะในความเป็นห่วงของแฟนๆและเพื่อนๆของคุณพ่อที่ช่วยกันระดมเงินมาช่วยค่ารักษานะครับประเด็นหลักๆทางครอบครัวของอาไพโรจน์ไม่ได้เดือดร้อนเรื่องค่ารักษาพยาบาลเลยนะครับและลูกๆ ก็ไม่เคยทอดทิ้งคุณพ่อยังกลับไปช่วยกันดูแลตลอดนะคือทางครอบครัวเนี่ยก็ไม่ได้ลำบากหรอกนะฮะจนต้องบางคนบอกมีข่าวว่าลูกเนี่ยต้องดรอปเรียนเพื่อจะมาเอาเงินที่เรียนหนังสือเนี่ยมารักษาพ่อไม่ใช่ไอ้ลูกที่ดรอปเรียนเนี่ยเขาบอกว่าเพื่อที่อยากจะมาช่วยแม่ดูแลพ่อเห็นว่าเร็วๆนี้นะฮะอาจจะบวชให้ด้วยซ้ำไปบังเอิญมีคนเอาเลขที่บัญชีโพสต์ลงใน IG หรือ Instagram นะฮะจนมีคนช่วยโอนเงินให้มาเป็นจำนวนมากที่จริงก็เกิดจากความหวังดีของเอาจริงพี่ยุทธนี่แหละครับพี่ยุทธสรยุทธนี่แหละนะฮะก็คือเอามาพูดในรายการนะครับแล้วก็บอกถึงเลขบัญชีให้กับเพื่อนๆสำนักข่าวของเขาเนี่ยนะครับคุณให้ช่วยคุณอาไปรถจนตอนนี้กลายเป็นกระแสที่มวลดาราทุกคนเนี่ยเอามาโพสต์ลง IG เอามาโพสต์หลายคนโพสต์กันเยอะมากเรียกว่าทุกคนดีกว่าทุกคนเลยละเหมือนการไปขอเงินบริจาคก็เข้าไปให้เยอะเมื่อวานนี้คนที่ไปเยี่ยมที่บ้านคุณไปรถคือเมื่อวานเนี่ยคุณหนุ่มกัญชัยคือพี่มั่นเนี่ยไปเยี่ยมคุณไปรถก็บอกว่าที่บอกว่าไม่รับบริจาคอ่ะเขาไม่อยากใช้คำว่าบริจาคเลยดีกว่าใช้คำว่าช่วยเหลือดีกว่าอันอย่างแรกเลยใช้คำว่าช่วยเหลือก่อนคือเขาแบ่งเป็นสองบ้านแปลว่าอะไรเขามีบ้านสองบ้านคือเอาให้พวกภาษาชาวบ้านคือเมียเก่ากับเมียใหม่เมียเก่าก็รู้สึกว่าเอ้ยทำไมจะต้องไปเรียรายคนอื่นเขาทำไมเราไม่ได้จนแต่คนที่ดูแลก็คือคนปัจจุบันกับลูกเนี่ยแหละกำลังคนปัจจุบันนี้เมื่อวานที่ทีมงานของเราเนี่ยได้เข้าไปเยี่ยมถึงที่บ้านแถวโชคชัยศรีนะครับอาไพโรจน์ก็ได้มีข้อความฝากถึงแฟนๆแล้วก็เพื่อนๆศิลปินด้วยนะครับลองไปชมกันครับเกือบปีพอดีก็ไม่ได้บอกเขาเขามั่งนอนเป็นโรคนี้มาเกือบปีแล้วแล้วความดันความดันสูงแล้วคิดถึงของการคิดถึงมากคิดถึงมากเลยตอนนี้อยากวิ่งเนี่ยมีโอกาสมีอะไรฝากถึงแฟนๆไหมนะผมคิดถึงอ่ะคิดถึงวงการเดี๋ยวขับไปใหม่เอาจริงๆนะครับก็คือใจขอพูดอีกสักครั้งถ้าสมมุติช่วยได้ก็ช่วยเขาให้ความสุขเรามานานคือมันมีการโอนเงินเขาก็จะเอาไปรักษาเพราะเป็นหลายโรคเหมือนกันไอ้ข่าวที่ว่าไม่ได้รับเงินหรืออะไรอาจจะมีความเข้าใจผิดกันเหมือนสองบ้านอ่ะแต่ทั้งหมดลูกๆก็สลับกันมาดูแลพ่อสรุปแล้วเราต้องช่วยหรือไม่ช่วยก็ช่วยนั่นแหละฮะก็ช่วยดีกว่าในอยู่ที่ใจที่ใจคนว่าอยากจะช่วยหรือเปล่าศิลปินอาวุโสอย่างหลายๆคนเนี่ยที่เคยทำงานดาราหลายๆคนเนี่ยอาจจะอินพวกเมื่อก่อนคุณไพโรจน์เนี่ยเล่นบทพ่อเล่นบทชายนั่นผู้ใหญ่คือแทบจะทุกเรื่องแทบจะทุกเรื่องเพราะฉะนั้นก็จะมีความผูกพันกันในกองถ่ายแล้วก็น่าเขาน่าจะมีความผูกพันกับคนไทยมานาน